กลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำชมพูนะคะได้ยื่นหนังสือเรียกร้องห้าข้อในการเร่งรัดดำเนินคดีกรณีคดีลักลอบสังหารนายพิทักษ์โตนวุฒิตำแหน่งที่ปรึกษาเครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำชมพูซึ่งล่าช้ามาก,กว่า14ปีค่ะตัวแทนกลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำชมพูจำนวน20คนนำโดยนายโมคำคูนประธานเครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำชมพู เป็นแกนนำมอบหนังสือให้กับนายวิทูรัตศรีนามรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกขอให้เร่งรัดคดีลอบสังหารนายพิทักษตนวุฒิตำแหน่งที่ปรึกษาเครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำชมพูซึ่งลาช้ามากกว่า14ปียังจับกลุ่มตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษไม่ได้สำหรับข้อเรียกร้องมีทั้งหมด5ข้อคือขอให้ดำเนินการเร่งรัดจับกลุ่มมือปืนที่ลอบยิงนายพิทักษ์ตว,วุฒิ มาลงโทษตามกฎหมายให้สำนักง,งานที่ดินยกเลิกการขอเอกสารสิทธิ์สค1ประเวณหมู่หนึ่งตําบลชมพูในพื้นที่ขอสัมปทานระเบิดและย่อยหินของโรงโม่หินขอให้ยุติและยกเลิกโครงการสร้างเขื่อนคลองชมพูเพราะจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพเร่งดําเนินการสร้างความเข้าใจและผลักดันให้เกิดพื้นที่คุ้มครองทางสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม ปี2535โดยชุมชนที่เกี่ยวข้องจะต้องเป็นผู้กำหนดและมีส่วนร่วมในการจัดการพื้นที่และขอให้มีการขยายเขตการไฟฟ้าไปสู่บ้านชมพูอำเภอเนินมะปรางเพื่อเป็นการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทางด้านของนายวิทูรัตศรีนามรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้กล่าวให้ความมั่นใจในกระบวนการยุติธรรม จะดาเนินการตามกฎหมายกฎระเบียบเพื่อความยุติธรรมทั้งสองฝ่ายอย่างเท่าเทียมเป็นกลางสร้างความไว้วางใจในการทํางานของเจ้าหน้าที่และขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ในการดําเนินงานด้วยค่ะ,นนออะนะยังไม่รู้กดรู้ไหวว่าจะไปอยู่ตรงไหนไอ้คนร้ายนะครับยังด่ามือเดเลยฉะนั้นณนะวันนี้ผมขอฝากไว้ด้วยคือรัฐบาลทหาร